อาจารย์เสรีครับหายนะของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสร้างความเศร้าส้อยให้กับคนจำนวนมากผมเศร้าส้อยสลดใจหดหูรันทดทุกประการอาจารย์คิดว่าหายนะในครั้งนี้เนี่ยครับมันต่างกันกับเหตุการณ์14ตุลาปี16 6ตุลาปี19หรือพฤษภาธมินปี35หรือมันเหมือนกันไม่เหมือนครับไม่เหมือนไม่เหมือนครับทั้ง3ครั้งที่อาจารย์พูดมา16ตุลา14ตุลา6ตุลาแล้วก็พฤษภา35เนี่ยนะครับทั้ง3ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งด้านอุดมการณ์นะฮะครับก็คือหมายความว่าอยากได้ประชาธิปไตยนะฮะหรือว่าอยากจะให้ผู้บริหารบ้านเมืองนั้นมาจากการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องอุดมการณ์คนที่มาส่วนใหญ่นั้นเป็นนักศึกษาปัญญาชนมามือเปล่าอย่างแท้จริงนะถึงแม้ว่าในวันที่14ตุลาจะมีการต่อสู้กันบ้างอย่างมากที่สุดก็คือหาไม้หาไร่ได้บริเวณนั้นนะจะถือไม้หน้า3หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีการเตรียมไม่มีการเตรียมมานะฮะไม่มีเรื่องระเบิดขวดไม่มีเรื่อง M79 ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็เชื่อว่าไม่มีทหารรับไม่ใช่ไม่มีผู้ก่อการร้ายรับจ้างอยู่ในนั้นซึ่งต่างกันเยอะคนที่มารับจ้างก่อการร้ายอาจจะเป็นทหารอาจจะเป็นตำรวจที่เกษียณกันไปแล้วหรืออยู่ในราชการก็ตามหรือประชาชนหรือประชาชนประเภทฮาร์ดคอร์ที่เป็นพวกรับจ้างที่เป็นพวกรับจ้างเอาเงินเอาทองมาจะให้เผาผลาญบ้านเมืองจะให้ทำร้ายบ้านเมืองจะทำอะไรไม่คิดละเอาสตุ้งสตังอำนาจวาสนาไปก่อนอันนั้นเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ชัดเจนครับตกลงถ้าครั้งนี้มันต่างและครั้งนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงเป็นการก่อการร้ายคำถามก็คือว่ามีคนบอกว่าบินลาดินเนี่ยเขาก็เป็นตัวการในการก่อการร้ายและเที่ยวนี้ฟันธงได้ไหมว่าใครคือตัวการใหญ่ในการก่อการร้ายฟันธงได้ครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังให้สตุ้งสตังและวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววิธีการของเขาไม่ต่างจากบินลาเดนนะฮะเขาตั้งใจทำลายเศรษฐกิจของประเทศเพราะตัวเขาไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขาขนเงินขนทองออกไปเกือบหมดแล้วถึงแม้เขาจะมีธุรกิจหลงเหลืออยู่บ้างแต่มันก็ไม่ใช่หัวใจของเขาแล้วนะถ้าผมบอกว่าต่างกับบิลาดินอยู่นิดหนึ่งได้ไหมบิลาดินเนี่ยไปทำลายคนอื่นไม่ใช่บ้านเมืองคนเองแต่นี่เขาเผาบ้านเมืองตัวเองนั่นคือข้อต่างถ้าเราบอกเหมือนและต่างนะเหมือนก็คือตรงที่ว่าใช้วิธีการทำลายเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็สร้างความหวั่นวิตกซึ่งตัวนี้มันก็ส่งผลต่อการทำลายเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าบิลาดินนั้นทำบ้านเมืองคนอื่นนะฮะเพื่ออุดมการณ์ของตัวเองแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยทำบ้านเรือนตัวเองเพียงหวังจะให้ตัวเองนั้นพ้นผิดพ้นโทษและคนไหนดีกว่าไม่มีใครดีเอาเป็นว่าเลวมากกว่าดีกว่าคือทั้งสองคนเนี่ยไม่มีใครดีไปคิดเอาเองแล้วกันว่าใครเลวมากกว่าใช่คือไม่มีคือทั้งบินลาเดนและอีกคนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะไม่มีใครดีเลวมีคนบอกว่าในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งที่เคยเผาบ้านตัวเองThe Fall of Roman Empire จักรพรรดินีโรซึ่งตอนนั้นเป็นบ้าเป็นบ้าตอนนั้นคริสต์ศักราชที่37ถึง68ประมาณนั้นก็เกือบ 2,000 ปีที่แล้วและบุคคลคนนี้เผากรุงโรมพินาศแต่นั่นคือบ้าแต่คนที่ไม่บ้าแล้วเผาเนี่ยต่างกันนะเพราะฉะนั้นคนบ้าเนี่ยเรายังไม่สามารถจะมองว่าชั่วได้เพราะว่าสติสัมปชัญญะการคิดผิดชอบชั่วดีนั้นนึกไม่ออกมีบางคนบอกว่าสงสัยว่าจะกลับชาติมาเกิดหรือเปล่าไม่ใช่เนโรดีกว่าเยอะดีกว่าอีกก็เขาทำด้วยความบ้าโอ้คือสติสัมปชัญญะเขาไม่มีไงแต่คนที่มีสติสัมปชัญญะแล้ววางแผนได้เนี่ยมันชั่วต่างกันเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าหน้าจริงไม่เหมือนกันเนโรเนี่ยหน้ากลมแล้วก็หน้าเนี่ยเป็นตะปุ่มตะป่ำแต่อีกคนนึงหน้าเหลี่ยมแล้วก็หน้าเรียบด้วยโอ้โหมันเลยต่างกันเลยอย่างที่เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่ากับชาติมาเกิดคนคนนี้ยังไม่บ้าแต่ชั่วครับถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เสรีอยากจะเรียกชื่อว่าอะไรดีเราลองวิเคราะห์กันดูว่าครั้งนี้บางคนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19เป็นการจลาจลบางคนบอกไม่ใช่จลาจลแต่เป็นวินาศกรรมดร.เสรีคิดว่าเป็นอะไรเป็นวินาศกรรมผ่านการจราจรsabotage through riot นะก็คือหมายความว่าสร้างให้เกิดจราจรเพื่อกบเกลื่อนเพื่อที่จะกบเกลื่อนแล้วให้ตัวเองสามารถปฏิบัติการทางด้าน sabotage หรือว่าการวินาศกรรมได้
คือถ้าไม่เกิดการจราจรเนี่ยจู่ๆไปจุดไฟเผาบ้านเผาเมืองตรงนี้มันก็รู้สึกจะลำบากหน่อยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ให้วุ่นวายให้คว้างให้ปาให้ลบให้หนีอะไรต่างๆนานาเป็นความวุ่นวายนั้นในความวุ่นวายอันนั้นก็จะมียิงกันบ้างระเบิดบ้างเผาบ้างเพราะฉะนั้นจะเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาต้องบอกว่า this is a sabotage through riot ภาษาไทยก็คือนี่คือการก่อวินาศกรรมผ่านการจราจรถ้าไม่มีการเตรียมการและเป็นการจราจรเฉยๆเกิดจากอารมณ์เดือดขึ้นมาเซ็นทรัลเวิลด์มันจะพินาศอย่างนี้ไหมไม่หรอกครับแล้วมันจะเป็นไงมันก็อย่างมากก็คือ1จะไม่มีอาวุธที่จะทำอย่างนั้นได้ไม้ทุบกระจกอาจจะมีหินปาไม้ทุบกระจกขโมยข้าวของอันนี้ใช่ถ้าสมมติจราจรนะซึ่งเหมือนกับที่เคยเกิดตอนใต้ของลอสแอนเจลิสจำได้ไหมฮะนะแต่อันนี้ระเบิดขวดนะระเบิด M79 นะฮะแล้วก็อาวุธปืนนะฮะแล้วเลือกด้วยว่าจะเผาอะไรตรงไหนอย่างไรเออน่านะสนใจมีน้ำมันเสร็จเรียบร้อยมีไฟมียางรถยนต์ถูกต้องมีเครื่องมือในการเผามีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะต้องเป็น plot and plan มีโครงเรื่องและมีแผนการแล้วบอกว่าเลือกที่จะเผาตรงไหนสยามสแควร์ด้านหนึ่งเผาพารากอนไม่เผาตรงที่เซ็นเตอร์เวิร์เผาแต่ว่าโรงแรมอีกด้านหนึ่งไม่เผาอย่างนี้เป็นต้นเราพอจะรู้อะไรเป็นของใครอ๋อแล้วก็มุ่งไปถึงกรุงธนาคารกรุงเทพช่อง3แม้กระทั่งอยู่ไกลก็ยังกระโดดเป็นฟันหลอไปเผาที่ไกลๆแล้วจำนวนสาขาของธนาคารที่โดนเผาเยอะที่สุดนั้นคือธนาคารกรุงเทพซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าใครเป็นประธานกรรมการน่าสนใจเห็นไหมตกลงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเรียกคนที่ปฏิบัติการอย่างไรดีในฐานะสื่อมวลชนบางคนก็ยังเรียกว่าผู้ชุมนุมด้วยความเดือดร้อนออกไปปฏิบัติการเราควรจะเรียกว่าผู้ชุมนุมดีหรือเราควรจะเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอันนี้เราต้องแยกปลาออกจากน้ำละนะฮะคือที่มาเนี่ยมีทั้งผู้ชุมนุมที่โดนวาทกรรมว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยว่าด้วยเรื่องความยุติธรรมเขามาส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่ต้องการวางแผนก่อการร้ายนั้นเนี่ยเขาเอาคนเหล่านี้มาบังหน้าเราจะได้ว่ามันมีโลกมนุษย์ผู้หญิงคนแก่นะเด็กเล็กต่างๆทั้งหลายซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยน่าจะบริสุทธิ์จริงๆโดยการถูกครอบงำโดยวาทกรรมนะฮะแต่เมื่อมีการครอบงำคนพวกนี้ได้แล้วบุคคลผู้ซึ่งพล็อตแอนด์แพลนเนี่ยผู้ซึ่งวางแผนวางโครงเรื่องว่าจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยอันนั้นแหละเจิมศักดิ์เราไม่อาจจะเรียกผู้ชุมนุมได้แล้วต้องเรียกว่าผู้ก่อการร้ายอย่างแท้จริงว่าตกลงอย่างนี้ต่างชาติมันจะเข้าใจได้ยังไงมันสลับซับซ้อนด้วยวัฒนธรรมเอาไอ้นี่บังหน้าเอาไอ้นู่นทำอย่างนี้คือตรงนี้ไงที่มีคนเข้าไปด่า CNN ซึ่งพี่ก็จะร่วมด่าด้วยอยู่เนี่ยว่ามันตื้นเขินเกินไปบอกคุณเองนะถ้าคุณเป็นนักสื่อมวลชนแบบ investigative reporter เป็นผู้สื่อข่าวที่เจาะลึกคุณจะต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันมีทั้งคนที่เป็นแกนนำซึ่ง plot and planมันมีทั้งกองกำลังติดอาวุธซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายและมันมีทั้งประชาชนผู้ที่ไร้เดียงสาน่าสงสารครับที่ถูกครอบงำให้เกิดการหลงผิดหลงเชื่อไม่ว่าจะเป็นสงครามไพร่กับอามาตย์ไม่ว่าเรามาเรียกหาประชาธิปไตยเถอะมันหายไปแล้วไม่ว่าจะมาแสวงหาความยุติธรรมกันเถอะเราถูกกดขี่ข่มเหงให้ไร้โอกาสคนกลุ่มนี้ก็มีถ้าอย่างนั้นอยากจะเชิญชวนให้ CNNแล้วก็อาจารย์เสรีมาดูว่าที่อาจารย์เสรีพูดเมื่อสักครู่นี้มันจริงไหมเราไปดูภาพกันว่ามันมีอาวุธอย่างที่อาจารย์เสรีพูดหรือเปล่าถูกต้องครับซึ่งอาวุธนั้นได้มีการตรวจจับได้ในท้องในพื้นที่และได้มีการบอกเสร็จเรียบร้อยตรวจจับที่บริเวณไหนอย่างไรไปดูกันครับWe'll be right back.
เสรีครับนั่นหลายต่อหลายอย่างเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นได้เห็นงานนี้และภาพทั้งหมดนี้ก็รวบรวมจากข่าวทีละวันสองวันที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาให้ดูพี่สรุปให้ดูนะครับหนึ่งอยู่ในบ้านแกนนำนะฮะสองอยู่กับตัวกาดนะฮะสามอยู่ในสถานที่ที่เขาชุมนุมสี่อยู่ในรถของแกนนำนะฮะห้าอยู่ในวัดที่เขาเนี่ยหนีเข้าไปในยามที่เราให้เป็นเขตอภัยทานซึ่งเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เข้ามากันดีๆครับแต่พอตอนที่มีการบีบกระชับเข้าไปเนี่ยพอเข้ามาปั๊บงมเข้าไปในสระได้มาเป็นเถือกเป็นแถวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องถามต้องบอกเลย CNN eat your heart out นะ CNN ไปตายซะในการที่มาพูดบอกว่าอันนี้เนี่ยนะเป็น innocent people นะเป็นคนไร้เดียงสานะฮะที่ armless ไม่มีอาวุธใดๆแล้วก็โดนรัฐบาลเข้าปราบจริงๆแล้วรัฐบาลไม่เคยต้องการอยากจะปราบผู้ชุมนุมที่ไร้เดียงสาที่รัฐบาลจำเป็นต้องปราบนั้นคือปราบคนเหล่านี้แหละนะฮะและรัฐบาลปราบได้ยากเย็นก็เพราะว่าเอาเด็กและคนแก่ซึ่งเป็นผู้ไร้เดียงสาเนี่ยมาบังหน้าเราไปดูภาพกันไหมว่าเด็กและคนแก่อยู่ในที่นั้นจริงหรือเปล่าโอเคครับข้อที่หนึ่งพี่เห็นใจรัฐบาลเลยนะฮะพอรัฐบาลไม่จัดการกับการชุมนุมคนก็ด่าว่ารัฐบาลไม่ตัดสินใจแต่เห็นภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยเห็นว่ารัฐบาลทำการยากไหมนะฮะประการที่สองถ้า CNN ดูแต่ข่าวนี้CNN ก็จะสามารถพูดอย่างที่เขาพูดแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักข่าวแล้วคุณดูแค่นี้แล้วคุณสรุปเนี่ยคุณเป็นนักข่าวที่เลวมากนะฮะและที่สำคัญที่สุดถ้าสื่อมวลชนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นสถานีช่องใดก็ตามเสนอภาพแต่อย่างนี้เนี่ยแน่นอนคนที่ดูก็จะมองว่านี่มันเป็นเด็กนี่มันคือคนแก่นี่คือผู้หญิงและรัฐบาลปราบปรามรัฐบาลปราบคนพวกนี้ได้ยังไงแต่ AVTR แรกของเราล่ะเห็นกันบ้างไหมมันต้องดูทั้งสองด้านมันต้องดูทั้งสองด้านแล้วจะได้รู้ว่าโอเคตอนนี้เนี่ยที่อย่างที่พี่บอกไงว่ามันมีปนกันอยู่แต่น่าเศร้านะอาจารย์เสรีที่ถ้าลูกของเราพ่อแม่ของเราต้องถูกหลอกให้มาอยู่ในที่หน้าเวทีเพื่อเป็นโลกมนุษย์เนี่ยเราคงจะเศร้ามากเราเศร้ามากและอีกอย่างหนึ่งจำศักดิ์รายการอย่างของเราเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ดูพวกที่ถูกหลอกมาตรงนี้ไม่ได้ดูเขาเนี่ยฟังการกล่อมการครอบจากแกนนำที่พูดจาบนเวทีซึ่งจะทำให้เกลียดทหารเกลียดอมาตย์เกลียดชนชั้นกลางในกรุงเทพว่าเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบพวกเขามันถึงได้น่าเวทนาสงสารถ้าประชาชนทั่วไปได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเชื่อแบบนี้พี่เข้าใจแต่สื่อมวลชนที่รายงานแต่เฉพาะด้านนี้ไม่รายงานด้านอาวุธเนี่ยพี่ไม่เข้าใจแล้วสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นผู้รายงานแต่เป็นคนที่เข้ามาดูแล้วสรุปเอาเหมือนอย่าง CNN อันนี้ยิ่งต้องประณามเลยว่า you are incapable ไม่มีความสามารถหรือ you are unethical คุณไม่มีจริยธรรมถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเราควรจะเรียกชื่อว่าอะไรว่าแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือเรียกกันว่าแนวร่วมกบฏทักษิณแดงพี่จะเรียกคนที่เป็นผู้ก่อการร้ายว่าแนวร่วมกบฏทักษิณแดงนะที่หลอกคนไร้เดียงสามาเป็นแนวร่วมประชาธิปไตย อันนี้อาจจะต้องขอยาวนิดนึงเพราะถ้าเกิดเราไปบอกทุกคนเป็นแนวร่วมการก่อการร้ายเดี๋ยวจะเป็นการไปใส่ใครคนที่เขาไร้เดียงสาพี่เลยต้องบอกว่าแนวร่วมการก่อการร้ายทักษิณแดงนะฮะตกลงแกนนำที่อยู่บนเวทีอันนั้นก่อการร้ายแน่นอนและแกนนำที่อยู่นอกที่ชุมนุมที่เป็นฝ่ายเสนาธิการที่อาจจะมีทั้งทหารในประจำการนอกประจำการตำรวจในประจำการนอกประจำการและมีเอกชนจำนวนหนึ่งเอางี้ละกันผู้ที่เป็นแนวร่วมนะครับหนึ่งเอกชนที่ให้สตังค์สองเอกชนที่เป็นติ้งแทงเป็นคนวางแผนสามนายทหารทั้งในประจำการและนอกประจำการที่เป็นเสนาธิการและตำรวจด้วยสี่เอาตำรวจเลยเป็นหมวดเลยสี่ตำรวจที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือเขาว่าส่วนมากด้วยส่วนมากด้วยนะห้านะทหารแตงโมนะหกตำรวจมะเขือเทศที่ปฏิบัติการนะเจ็ดกองกำลังติดอาวุธนะแปดฮาร์ดคอร์ที่เป็นการทั้งหมดเหล่านี้8กลุ่มเป็นแนวร่วมตัวพ่อที่อยู่ต่างประเทศอันนั้นคือตัวหลักไงอันนั้นตัวหลักตัวหลักแล้วมี8อันเนี้ยเป็นแนวร่วมตกลงตัวทั้งตัวพ่อและ8อันที่ว่านั้นก็เป็นแนวร่วมกบฏ
ทักษิณแดงถูกต้องทั้งหมดเนี่ย9คือ8กลุ่มกัน1คนว่างั้นก็แล้วกันครับแล้วเห็นเขาบอกว่าคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขกับอาจารย์สุทาชัยยิ้มประเสริฐได้ประกาศจะจัดตั้งขบวนการแดง2สารต่อภารกิจนปช.เพราะว่านปช.อาจจะไปแล้วแต่ว่าเขาจะสารต่อโดยตั้งชื่อว่าสมัชชาประชาธิปไตยอาจารย์จะว่าอย่างไรเอาล่ะเราต้องย้อนประวัติศาสตร์ว่าคนเหล่านี้เป็นใครที่จริงคนเหล่านี้แต่ก่อนที่มีการแบ่งแดงหลายกลุ่มเนี่ยพวกนี้คือแดงสยามนะฮะแดงสยามนั้นถ้าเราดูการเคลื่อนไหวตลอดมาเป็นแดงล้มเจ้าเป็นแดงรัฐไทยใหม่เป็นแดงที่จะไม่เอาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นคนไทยทั้งประเทศต้องร้องเพลงนี้เลยตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวรับไหลลุ่มหลงชาติจะเรื่องดำรงก่อเพราะเราทั้งหลายเขาก็บอกว่าอาจารย์เสรีขวาสุดโต่งอาจารย์จะว่ายังไงไม่ใช่เลยใครก็รู้คนอย่างพี่ริเบโร่แค่ไหนพี่ไม่ได้ขวาสุดโต่งแต่อย่างใดทั้งสิ้น คุณเองนั่นแหละเป็นคนมีพฤติกรรมให้เราอ่านเป็นประวัติศาสตร์ถูกไหมครับสมยศพฤกษาเกษมสุขเป็นคนทำหนังสือ Voice of Thaksin ที่อาจารย์เสรีก็เคยมาฉีกตั้งกี่เล่มแล้ว 2-3 เล่มที่เราเอามาฉีกให้ดูว่ามีเจตนาไม่ค่อยดีมีทัศนคติอันเป็นอันตรายต่อสถาบันสูงสุดของประเทศเอางี้ละกันตกลงก็พอมองเห็นอย่างนี้มันเห็นแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็ไปว่าเขาอันนี้จะแรงกว่าแกนนำเดิมน่าจะบอกให้รู้ด้วยถ้าคนไทยไม่ตื่นตัว อันตรายมากอันนี้ปมถัดไปก็คือว่าทำไมแกนนำบนเวทีคนเสื้อแดงตอนนี้เราต้องแยกแกนนำละบนเวทีกับแกนนำที่เป็นผู้วางแผนอยู่ข้างนอกไอ้แกนนำบนเวทีคนเสื้อแดงเนี่ยอีตอนที่เขาบอกว่าเขาจะสลายการชุมนุมและมอบตัวแต่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้คำพูดบนเวทีดูเหมือนไม่ได้จงใจที่จะสลายการชุมนุมอย่างถูกต้องอาจารย์เสรีผมเองก็คุ้นต่อการชุมนุมมาหลายสมัย14ตุลาก็อยู่6ตุลาก็อยู่พฤษภาก็อยู่พันธมิตรก็อยู่ถ้าเขาจะขอร้องพ่อแม่พี่น้องที่ชุมนุมว่าวันนี้เราเลิกกันก่อนเราสลายกันก่อนเขาจะต้องบอกว่าเท่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เสียเปล่าเราเนี่ยได้ชนะมาแล้วอันนี้เราก็ชนะอันนี้เราก็ได้อันนี้เราก็ประสบความสำเร็จอันโน้นเราก็ชนะแต่ว่าโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องชนะทุกอย่างภายในเวลาทีเดียวเราเหนื่อยอ่อนเราไปเก็บออมแรงไว้แล้วเรากลับมาต่อสู้เพื่อเอาชนะอีกนิดเดียวก็จะถึงเส้นชัยเพราะฉะนั้นเราหยุดกันเราจะกลับมาใหม่I shall return คนก็จะเฮและมีความหวังถูกไหมแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเออมีความหวังและได้กลับบ้านเงินทองก็ได้แล้ววันหลังค่อยว่ากันใหม่อีกมันก็จะง่ายขึ้นแต่อาจารย์ดูไหมว่าบนเวทีวันนั้นเนี่ยคุณณัฐวุฒิไสเกื้อกับจตุพรพรหมพันธ์เขาขึ้นไปพูดเหมือนกันหลักการในการควบคุมการชุมนุมจริงเนี่ยพี่ได้ดูแต่พี่อยากให้ประชาชนได้ดูเพื่อตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเนี่ยตั้งใจสลายการชุมนุมจริงๆหรือเขากำลังส่งสัญญาณอะไรไปดูกันพี่น้องครับถ้าความเป็นแกนนำของพวกผมยังพอมีเหลืออยู่บนเวทีนี้บ้างถ้าความเป็นแกนนำของพวกผมยังพอมีสายใยที่จะได้สื่อสารจากใจถึงพี่น้องบ้างผมก็ขอประกาศกับพี่น้องว่าเราขอยุติเวทีชุมนุมแต่เพียงเท่านี้แต่การต่อสู้ของเรายังไม่ยุติการต่อสู้ก็จะต้องเดินหน้าไปตามกระบวนการประชาธิปไตยต่อไปพี่น้องครับผมทราบว่าท่านรับไม่ได้ว่าท่านไม่ได้อยากฟังคำนี้แต่พวกผมได้ปรึกษาหารือวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์โดยรอบคอบเรามิอาจยืนต้านทานความอำมหิตนี้ได้อีกแม้ว่า
การนำท่านมาต่อสู้วันนี้จะยังไม่ถึงฝั่งที่พวกเราคาดหวังเอาไว้แต่พวกเราก็ได้พยายามกันอย่างถึงที่สุดแล้วและเมื่อได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วเรายุติเวทีวันนี้เพื่อเดินหน้าในกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปได้พี่น้องครับผมเรียนพี่น้องว่าจะใช้คำว่าขอร้องก็ขอร้องเถอะครับจะใช้คำว่าให้ท่านได้รับฟังพวกผมอีกสักครั้งก็ทำเถอะครับพี่น้องครับพวกผมมาประกาศกับพี่น้องว่าเรายุติกันเพียงเท่านี้ก่อนท่านเสรีครับนี่คือณัฐวุฒิใสเกลือซึ่งจริงๆแล้วมีจตุพรพรหมพันธ์ด้วยเขาบอกว่าการต่อสู้ต่อไปนี้ให้เป็นไปตามอิสระนะครับฟังดูที่เขาพูดนะอันนั้นจตุพรพรหมพันธ์ใช่ไหมที่บอกว่าการต่อสู้หลังจากนี้ไปให้เป็นไปตามอิสระซึ่งเป็นการเหมือนกับสั่งไปรอบนอกว่าอยากทำอะไรก็ทำนะฮะแต่ฟังข้างบนนะหนึ่งเราขอยุติเวทีชุมนุมแห่งนี้แปลว่ายุติแค่เวทีแต่ไม่ได้ยุติการต่อสู้นะฮะเราจะต่อสู้ต่อไปซึ่งการต่อสู้ต่อไปนั้นขอให้เป็นอิสระของพวกที่อยากจะสู้นะเราไม่อาจจะทนความอมหิตที่เข้ามาแปลว่ากำลังประนามรัฐบาลและสอชว่าเป็นพวกอมหิตในขณะเดียวกันก็อีกข้อหนึ่งกลัวตายด้วยนะฮะจึงจำเป็นจะต้องไปแล้วก็บอกว่าเราจะสู้ต่อไปไม่ได้บอกเลยว่าเรากับบ้านกับช่องกันเถอะนะฮะเราจะสู้ต่อไปแล้วมีอยู่ตอนพูดด้วยว่ารู้ว่าพี่น้องเนี่ยรับไม่ได้อันนี้ก็เป็นการปลุกระดมแปลว่าอย่ารับการยุติอันนี้ของเราครับคือพวกเราเนี่ยกลัวตายเราจะไปมอบตัวแต่พวกคุณอย่ายอมรับตรงนี้นะครับเป็นการส่งสัญญาณให้กับฮาร์ดคอร์รอบนอกครับนะซึ่งพวกไร้เดียงสาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอะไรแต่ฮาร์ดคอร์รอบนอกเนี่ยฟังตรงนี้แล้วได้สัญญาณทันทีถ้าคนฟังณัฐวุฒิมาโดยตลอดณัฐวุฒิก็เคยพูดอยู่บางตอนใช่ไหมว่าอย่าทำให้เราตกใจนะถ้าเราตกใจเนี่ยเราจะบุกเข้าไปในห้างเราจะไปทำโวยจะโน่นอย่างนี้สารพัดทุกอย่างตกลงอันนี้กำลังจะบอกหรือเปล่าว่าบัดนี้ตกใจแล้วบัดนี้ตกใจแล้วบัดนี้เราเนี่ยจะหลบแล้วแล้วเคยมีภาพหนึ่งด้วยว่ามีผู้หญิงถือป้ายเรารอการตกใจเคยเห็นใช่ไหมใช่พี่เห็นที่จริงเมื่อกี้เนี่ยวิทยาเราที่ฉายไปก็มีนะครับรอการตกใจรอการตกใจก็เพราะว่าเรารอจะบุกเข้าห้างโอ้เพราะว่านัทวุฒิเขาพูดนี่ว่าแม่เขาบอกว่าตอนเด็กๆเขาตกใจเขาชอบบุกเข้าห้างยิ่งตกใจมากนี่ยิ่งเข้าไปในห้างใหญ่ๆแล้วยิ่งหยิบของที่แพงๆอ่ะตกลงมันก็เป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าถ้ามีการเข้ามาสลายให้ทำอะไรเสร็จแล้วพอหลังจากบอกมอบตัวมีเสียงปืนเกิดขึ้นหลังจากเสียงปืนก็มีการเผาเกิดขึ้น uh-huh. แล้วก็หน้าตกใจอยู่เหมือนกันหรือหน้าแปลกใจที่ทหารเนี่ยเข้าปฏิบัติการตั้งแต่เช้าตรู่มาดีเรียบร้อยมาทั้งหมด พอมาถึงจุดนี้ปั๊บทหารลดบทบาทลงทันทีส่งมอบให้ตำรวจ เสร็จแล้วก็เกิดการเผากันพินาศวายป่วงหมดเลยหลังจากนาทีนั้นเป็นต้นไป ก็แปลว่าจริงๆแล้วเขาวางแผนกันมาโดยตลอดซึ่งเขาเคยพูดเมื่อไรยึดอำนาจเมื่อนั้นยึดอำนาจของเขายึดอำนาจของเขาเมื่อนั้นเนี่ยเผาแน่นอนอ๋อครับเขาพูดอันนี้มีหลักฐานอ่ะประเดี๋ยวเราค่อยไปดูคันนี้อันนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บไว้สักนิดเดี๋ยวจะขอกลับมาแต่พอณัฐวุฒิพูดตรงนี้จบ
ทั้งจตุพรพรหมพันธ์ทั้งณัฐวุฒิและแกนนำทั้งหมด5คนเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลือกที่จะมอบตัวกับตำรวจที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วพอเข้าไปถึงบริเวณนั้นเขาพูดอะไรผมคิดว่ามันมีข้อความที่เป็นกุญแจสำคัญน่าสนใจมากประโยคนั้นไปดูกันครับในตัวแกนนำทุกคนปลอดภัยและจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพี่น้องที่เคารพครับเรามาอยู่กับตำรวจที่เป็นมิตรกับเรามาโดยตลอดเออนะฮะด้วยความเคารพครับคุณตำรวจทั้งหลายความน่าเชื่อถือของพวกคุณไม่เหลือแล้วในสายตาของประชาชนเพราะว่าตั้งแต่ภาพที่ทรโขงชนะปืนเมื่อครั้งอริสมันโรยตัว อันนั้นก็เป็นหนึ่งเรื่องแล้วที่เอาทรโขงบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยวางปืนปืนแพ้ทรโขงนั่นน่ะก็เป็นภาพที่แย่แล้วนะครับแล้วคำพูดของณัฐวุฒิเป็นการฟ้องอย่างชัดเจนครับว่าเขาตัดสินใจมอบตัวกับตำรวจแล้วเขาบอกตำรวจเนี่ยเป็นพวกเขามาโดยตลอด อันนี้ไม่รู้ว่าจงใจจะส่งสัญญาณอะไรหรือเผลอตัวพูดเราก็ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าณเวลานี้เนี่ยตำรวจจะแถลงการอะไรจะอธิบายอะไรนะครับก็ไม่มีใครเชื่ อเพราะณัฐวุฒิพูดแบบนี้ใช่ไหมครับครับมันเหมือนเด็กเลี้ยงแกะในวันแรกที่ไปถึงสถานที่ควบคุมมีห้องควบคุม10ห้องปรากฏว่ามีผู้ต้องหาที่ถูกนำตัวไปจากลาดประสงค์นำตัวไปจากสาระแดงนำตัวไปจากลุมพินีอีกร่วมประมาณ40คนห้องควบคุมไม่เพียงพอเมื่อไปถึงจึงนำตัวแกนนำไปรวมกันที่บ้านหลังหนึ่งแยกต่างหากจาก40คนชุดนั้นนะครับซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษกองปราบปรามและผมเองก็เดินทางติดตามไปเพื่อที่จะไปแจ้งข้อหาดีเอสไอก็ไปแจ้งข้อหาก่อการร้ายไปแจ้งข้อหาบุกรุกรัฐสภาผมเองก็ไปแจ้งข้อหาเกี่ยวกับสถาบันนะครับก็ไปแจ้งณจุดเดียวกันประกอบกับที่ไปถึงใหม่ๆญาติก็มีญาติไปเยี่ยมก็เลยออกภาพมาในลักษณะว่าเหมือนกับไปปิกนิกไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปต่างอากาศนำเรียนนะครับว่าในตอนนั้นยังไม่เข้าสู่ระบบจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นมีการนำตัว40คนนั้นมาฟ้องศาลห้องควบคุมเพียงพอก็เลยจัดเป็นระบบและนำแกนนำไปเข้าห้องควบคุมแยกจากกันครับนะหลังจากที่คุณพูดอะไรแล้วต่อไปนี้เนี่ยเมื่อคุณเคยพูดแล้วคนก็เชื่อถือไม่ได้หนึ่งครั้งอีกหลายๆครั้งก็จะไม่มีใครเชื่อถือคุณอีกต่อเป็นความบังเอิญหรือเปล่าพอหลังจากมอบตัวตำรวจเที่ยวนี้ก็เอาคนทั้งหมดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ฮะไปที่ค่ายตชดที่หัวหินนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไปก็สบายนะไปเฮลิคอปเตอร์ที่แรกคิดว่าไปเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยไม่คนอื่นเข้ามาชิงตัวเราก็คิดในแง่ดีได้แต่พอไปถึงค่ายตชดปรากฏว่าไปอยู่บ้านพักรับรองที่มีคนถ่ายภาพได้และให้มีคนเข้ามาเยี่ยมญาติพี่น้องมาเยี่ยมถ่ายรูปกันกิ๊กกักกิ๊กกักนั่งโซฟาอย่างดีมีหนังสือพิมพ์อ่านมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ใช้ด้วยและมีชายทะเลอย่างดีเนี่ยอาจารย์มันตบหน้ามันทำให้คนมีความรู้สึกไหมว่าตำรวจเล่นอะไรเจิมศักดิ์ใช้คำเบาไปตบหน้าและต้องใช้คำว่าอะไรเยี่ยวรถหัวใจประชาชนต้องใช้คำว่าเยี่ยวรถหัวใจประชาชนมันเกินไปเข้าใจไหมจริงๆแล้วเนี่ยขอพูดถึงนายกรัฐมนตรีตรงนี้เถอะครับว่านายกตัดสินใจผิดที่ให้คุมตัวในแดนของตำรวจซึ่งประชาชนไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วนายกอาจจะไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะไปไว้ที่ไหนแต่ให้ตำรวจจัดการเพราะว่าตำรวจมันเป็นอำนาจของตำรวจครับแต่จริงๆเนี่ยนายกโดยตำแหน่งฉุกเฉินนอกจากฉุกเฉินแล้วในเรื่องตำรวจนายกคือ
ประธานครับนายกเป็นประธานของตำรวจผู้บัญชาเป็นผู้ที่สามารถที่จะคำสั่งได้เพราะว่าเป็นคนดูแลใช่สำนักงานตำรวจเป็นคนที่อยู่สูงสุดของตำรวจประธานสตช.นายกสามารถจะบอกได้ว่าให้ตำรวจเอาไปไว้ที่ไหนนะฮะการที่เอาคนเหล่านี้ไปอยู่ในมือตำรวจและมีหนำซ้ำตำรวจเหล่านั้นหลายคนย้อนประวัติแล้วเป็นประวัติที่ประชาชนนั้นว้าเววังเวงอย่างมากหลายคนเคยปฏิบัติการเป็นกลุ่มพวกเดียวกับทักษิณมาเยอะแยะหลายคนเคยถูกปลดแล้วได้กลับเข้ามาอย่างน่าฉงนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาไปไว้ในมือตำรวจนั้นเป็นการทำให้ประชาชนวังเวงแล้วมันความวังเวงนี้มันเกิดมีความรู้สึกเหมือนถูกเยี่ยวรถบนหัวใจมากขึ้นเมื่อเห็นภาพแม่ยกไปถ่ายรูปกิ๊กกักกิ๊กกักถือหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันนั้นนะฮะแล้วก็บ้านที่อยู่นั้นเป็นบังกะโลตากอากาศนะฮะและมีหนำซ้ำสงสัยมากเจมศักดิ์พี่สงสัยมากทำไมผู้ร้ายที่มอบตัวจึงมีสิทธิ์แถลงข่าวฮะคุณวีระก็แถลงข่าวใช่นะณัฐวุฒิก็แถลงข่าวตามปกติแล้วคนเวลาเราโดนจับเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ก็ต้องขออนุญาตไม่ใช่เหรอถูกต้องเราติดต่อใครก็ไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอแต่นี่ได้ออกสื่อแล้วตำรวจนั่งประกบข้างอย่างเงี้ยอธิบายชี้แจงเรามาต่อสู้อหิงสาเรามาเพื่อประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้เราขอรับผิดในเรื่องที่เราผิดพลาดไปแต่เรื่องของการต่อสู้ยังมีอยู่ต่อไปทำไมอ่ะทำไมจึงให้ไอ้ propaganda sentences ไอ้ประโยคเชิงโฆษณาชวนเชื่ออย่างนี้เนี่ยออกจากปากคนซึ่งเข้ามอบตัวในฐานะที่มีข้อกล่าวหาล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เรียกว่าเป็นการเยี่ยวรถหัวใจประชาชนครับอาจารย์เสรีครับทางตำรวจเนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้ที่สถานที่ควบคุมตัวเนี่ยบังเอิญมันเต็มเมื่อบังเอิญเต็มก็เลยบังเอิญมีบ้านพักรับรองชั้นดี VIP ของตำรวจเนี่ยเขาใช้ก็เลยเอาคนพวกนี้ไปแล้วก็บังเอิญอีกแยกกันไม่ได้ก็เลยเอาคนทั้งหมดเนี่ยไปสังสรรค์เสวนาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันถ้าสมมติพี่เป็นเขานะบังเอิญแบบนี้นะถ้าเราเป็นคนฉลาดแล้วจิตใจซื่อสัตย์บริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยพี่จะเอา40กว่าคนที่ไม่ใช่แกนนำไปไว้ในบ้านหลังนั้นให้มันดูอุดอู้แล้วก็ห้องที่บังเอิญ40คนไปแยกกันอยู่นะเอา8คนเนี่ยแยกอยู่โอ้จับสลับที่เสียใช่นี่คือสิ่งแสดงความบริสุทธิ์ใจเอาคน40คนไปยัดอยู่ในห้องพักเนี่ยมันก็จะไม่ดูสบายอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องกันไม่ให้มีใครไปเยี่ยมไปเยียนไม่ยกทั้งหลายใช่ไหมต้องไม่มีหนังสือพิมพ์ให้อ่านใช่ไหมไม่มีโทรศัพท์ให้ใช้ใช่ไหมไม่อินเทอร์เน็ตให้ใช้ใช่ไหมแล้วคนเหล่านี้ถ้าตำรวจรู้ตัวเองได้ว่าในสายตาประชาชนตัวเองคือเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยแล้วต้องการกอบกู้ภาพลักษณ์กลับคืนมาเนี่ยจับ8คนเข้าห้องอย่างที่มาฉายให้ดูทีหลังสิแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องบังเอิญเขาไม่รู้หรือว่าที่นั่นเนี่ยมันเต็มอ่ะจึงเอาไปที่นั่นน่ะนั่นไงก่อนจะไปนี่มันรู้แล้วข้อมูลมันต้องมีไม่ใช่เหรอเออหรือว่าเขาไม่มีความสามารถเป็นไปได้ไหมพี่ว่านะเด็กเลี้ยงแกะเป็นอย่างไรเขาก็เป็นเช่นนั้นเอาแล้วถ้างั้นที่เขาแถลงทีหลังเขาถ่ายภาพมาให้ดูด้วยว่าแต่ละคนอยู่แยกกันแล้วนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็มีตำรวจถือปืนอยู่แล้วก็ถ่ายภาพผ่านปืนผ่านตำรวจไปมีคนนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยในฐานะนักสื่อสารขอบอกว่าแม้นคุณจะพูดจริงครั้งนี้ก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออันใดโดยนิสัยคุณโดยประวัติคุณโดยการกระทำที่ผ่านมาของคุณไม่มีใครอันนี้พี่ขอพูดผ่านตรงนี้ถึงรัฐบาลถ้ารัฐบาลอยากจะอยู่ต่อไปรัฐบาลต้องการหัวใจประชาชนในฐานะนายกซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่สุดของตำรวจจงสั่งการเถิดว่าให้เอาคนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ของตำรวจวันนี้เห็นอาจารย์เสรีดุจริงๆพี่ทนไม่ได้ผมก็ได้ยินโทรศัพท์มามากมายบอกทนไม่ได้อาจารย์ทนไม่ได้จริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ารอบๆพื้นที่เนี่ยนะฮะถ้าคุณมีข้อมูลหน้าที่ตรงนั้นเต็มคุณเป็นตำรวจคุณมีอำนาจมากกว่าทหารในเรื่องนี้การควบคุมตัวทำไมคุณไม่ประสานกับทหารล่ะฝากที่ค่ายค่ายที่สระบุรีมีไหมค่ายที่ลพบุรีมีไหมค่ายที่หัวหินก็มีค่ายที่ประจวบเนี่ยมีไหมนะทำไมไม่ถามกันตรงนี้ล่ะครับค่ายที่โคราชมีไหมค่ายราชบุรีมีไหมถ
ทำไมในภาวะที่ประชาชนกำลังเคลือบแคลงระแวงสงสัยคุณเนี่ยทำไมตำรวจไม่พยายามกอบกู้ภาพลักษณ์เอาไปอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซะเลยดีมั้ยอันนั้นมันไกลเกินไปมั้งมันสอบสวนลำบากแต่จริงๆแล้วถ้าคุณตระหนักว่าภาพลักษณ์คุณกำลังเสียหายทำไมคุณไม่กอบกู้ภาพลักษณ์ครับแล้วนายกเองก็รู้อยู่ว่าความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อนายกเนี่ยมันเป็นคลื่นขึ้นลงคือตอนแรกเนี่ยโมโหมากทำไมไม่จัดการสักทีนึงพอถึงวันที่19จัดการก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วพอมาเห็นภาพนี้เนี่ยความรู้สึกที่เห็นความชอบธรรมของรัฐบาลเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจัดการเอาใจช่วยรัฐบาลอย่างเต็มที่ยอมเป็นตัวประกันอดทนนะไม่ได้ค้าขายบ้านถูกเผาสำนักงานถูกเผาเงินค่าคอมมิชชั่นจากการทำงานไม่ได้เดินทางไม่ได้รถเมย์ไม่เดินรถไฟไม่เดินอดทนเพื่อรัฐบาลอดทนเพื่อนายกอดทนเพื่อประเทศชาติเดินหน้าต่อไปอดทนสารพัดจู่ๆมายืนเยี่ยวสุดหัวใจกันอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าตำรวจเขาทำโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการถ้าสอบเข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจได้ไม่โง่ค่ะมันมีการวางเพลินเผาทรัพย์เป็นวินาศกรรมประเภทหนึ่งทันทีที่มีการประกาศสลายการชุมนุมมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็มันก็น่าสงสัยว่าคนที่อยู่รอบนอกประกาศตัวทันทีเป็นอิสระพร้อมๆกันก็ในเมื่อแกนนำข้างบนเขาบอกไงว่าการต่อสู้ต่อไปนี้ให้เป็นอิสระเขาบอกแล้วแกนนำเขาบอกแล้วอ๋อเลยแต่ละจุดนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นอิสระเขายุติแค่บนเวทีเจิมศักดิ์เขาพูดเขาชัดเจนเขายุติเวทีเขาไม่ได้ยุติข้างล่างแล้วทำไมมันถึงมีขวดน้ำมันมีอะไรต่อมีอะไรนั่นคือการเตรียมการนั่นคือการเตรียมการนั่นคือการเตรียมการเขาเตรียมน้ำมันเขาเตรียมลูกไฟเขาเตรียมปืนเขาเตรียมระเบิดเขาเตรียมไม้เขาเตรียมธนูที่จะยิงอะไรต่างๆเนี่ยหนังสติ๊กเนี่ยเขาเตรียมหมดอ่ะมีคนบอกว่าคนสั่งการหรือคนโฆษณาและบอกให้คนเชื่อว่าจะต้องกระทำอย่างนั้นถ้าผลมันออกเหมือนกันกับที่ตัวเองโฆษณาหรือสั่งการไว้ผู้โฆษณาหรือผู้สั่งการให้คนเชื่อและกระทำการเผาเมืองเผาบ้านดังกล่าวนั้นเนี่ยจะต้องมีโทษเหมือนกันกับผู้ที่กระทำจริงอาจารย์กิติศักดิ์ปกติอาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์ใช่ไหมครับท่านบอกเลยว่าถ้าใครชักจูงให้ใครทำอะไรแล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงคนที่ชักจูงกับคนทำโทษเท่ากันเที่ยวนี้คือโทษคือประหารชีวิตประหารชีวิตเพราะมันเป็นการวินาศกรรมก่อการร้ายเป็นการเผาทรัพย์เผาบ้านเผาเมืองแม้แต่เผาทรัพย์ตัวเองอย่างเช่นยางรถยนต์ก็ผิดโอ้และถึงแม้ว่าถ้าโฆษณาชวนเชื่อและบอกไปแล้วยังไม่เกิดจริงนะครับก็ต้องผิดครึ่งหนึ่งของผิดครึ่งหนึ่งก็แปลว่ายังไงคุณก็คือคนยุอาจารย์ถ้างั้นผมลองไปค้นๆดูว่ามันมีใครเคยพูดกันไว้บ้างในทำนองนี้นะชวนคนมาเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองหรือเปล่าลองไปฟังไปดูกันครับพี่น้องนัดกันคราวหน้าถ้ารู้ว่าเขาจะปราบปรามไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75 cc ถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนมึงจะทำรุนแรงมึงมาทำไก่แกนน้ำนี่ยืนรับมึงอยู่ทุกเวลานาทีอย่าให้พี่น้องเขาเดือดร้อนและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทำให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทำแล้วจะทำให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นน่ะเป็นไปได้แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยครับWe'll be right back.
ากจะฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่ขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดฟังภารกิจดังต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่สารกลางรอเวลามีการปราบอะไรตัดสินใจได้ทันทีพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเอาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาสวัสดีครับเผาไปเลยพี่น้องถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมรับผิดชอบเองไร่เรียงคนแรกอริสมันบอกว่าไฟจะท่วมทุกตารางนิ้ววีระบอกว่าไฟจะไหม้ทั่วประเทศคุณทักษิณบอกว่าถ้าเกิดการยึดอำนาจเมื่อไหร่นะให้ไปสารกลางถ้าเกิดอะไรในกรุงเทพในกรุงเทพให้ไปที่สารกลางครับนะฮะแล้วก็จตุพรบอกว่าโปรดรับฟังภารกิจดังต่อไปนี้1 2 3 4และภารกิจอันหนึ่งก็คือปฏิบัติการเรื่องที่สารกลางทันทีส่วนณัฐวุฒิบอกเผาไปเลยพี่น้องถ้ามีอะไรมาเอาผิดที่ผมซึ่งเช่นเดียวคุณวีระบอกว่ามาเอาผิดที่ตรงนี้แล้วตอนนี้เป็นไงเสวยสุขอยู่ที่หัวหินรับผิดตรงไหนอย่างไรแต่ทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันว่าคนเหล่านี้เคยปลุกระดมให้เกิดการเผาบ้านเผาเมืองเท่าที่พี่ฟังนักกฎหมายเขาพูดคนพวกนี้มีสิทธิพิสูจน์ได้อย่างเดียวว่าคำพูดทั้งหมดนี้คือการเล่นตลกแล้วพี่ฟังแล้วเนี่ยมันเป็นการเล่นตลกไหมที่เมื่อกี้ดูทั้งหมดอันนี้ต้องไปเชิญโน้ตอุดมแต้พานิชมาเปรียบเทียบการกระทำของเขากับคนเหล่านี้ว่าโน้ตถ้าเป็นโน้ตเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าการเล่นตลกหรือเปล่าเพราะโน้ตเนี่ยเขาถนัดในการพูดตลกคือถ้าคนเขาฟังแล้วว่าเออมันก็ตลกเล่นอันนั้นก็อีกเรื่องนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยไปเอาโน้ตมานะเอาพวกพี่ทั้งหมดมาเอาอาจารย์เสน่ห์มาอาจารย์สุรวงศ์มาอาจารย์พะเยามานะฮะอาจารย์วสันต์มานักพูดทั้งหลายนักพูดตลกทั้งหลายเนี่ยถามว่าอย่างเนี้ยที่เขาพูดกันเนี่ยคือการพูดตลกหรือเปล่าถ้าหากว่าคนเหล่านี้ยืนยันว่าพูดตลกก็คงพ้นไปได้คุณวีระเนี่ยเคยโดนมาแล้วเมื่อสมัยที่เคยไปพูดที่บุรีรัมย์ใช่แล้วก็ไปอ้างว่าก็พูดเปรียบเปรยไปอย่างนั้นตลกไม่ได้หมายความว่าเป็นความจริงก็ติดคุกอยู่แต่ศาลท่านบอกว่าการพูดต่อหน้าประชาชนจำนวนมากแบบนี้ในทางการเมืองจะอ้างว่าตลกเนี่ยฟังไม่ขึ้นนี่ไงก็บอกแล้วคือพวกเขาเนี่ยนะถ้าจะต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นยืนยันว่าคำพูดทั้งหมดเหล่านั้นเป็นการทำทอล์กโชว์ตลกบนเวทีแต่ว่าในภาวะเช่นนี้มันอ้างได้หรือไม่มีใครเชื่อหรอก พี่ก็เป็นหนึ่งในคนพูดตลกพี่ขอยืนยันว่าไม่ใช่ครับแล้วพี่ก็ขอให้ไปถามนักพูดอีกหลายๆคนว่าถ้าอย่างนั้นโอกาสในการโทษแรงขนาดประหารชีวิตอย่างศาลปราณีก็ติดคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตครับอันนี้ฉะนั้นจึงยังมีอีก3คนเขาหนีไงโอ้แล้วทำไมคนพวกนี้จึงหนีทั้งที่เขาเป็นคนกล้านะอลิสมันพงเลืองรองก็เป็นคนกล้าหาญปากดีตลอดเวลาที่พูดสุพรอัธวงศ์ก็โอ้โหแลมโบ้เคยยกคนไปเล่นงานคุณอภิสิทธิ์ที่มหาดไทยจำได้ไหมเออและคนพวกนี้ทำไมถึงตอนนี้วิ่งหนีก่อนอื่นเลยคนที่เป็นมิตรกับเขาตลอดมานั่นแหละจะเป็นคนบอกให้เขารู้ว่าเขาสู้ยากกว่าคนอื่น
คนที่เป็นมิตรกับเขามาตลอดตอนที่ณัฐวุฒิเขาแถลงจำได้ไหมครับไม่ต้องห่วงแกนนำเราอยู่ในคนที่เป็นมิตรกับเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมิตรโดยตลอดคงจะกระซิบว่ากี้ของกี้ไม่เหมือนคนอื่นโอ้นะฮะแรมโบ้ไม่เหมือนคนอื่นมึงอยู่มึงลำบากพายับมึงพาเขาไปยับที่จุฬาแบบจุฬามามึงก็จะยับแน่ๆโอ้งั้น3คนเนี้ยจะต้องมีมิตรนิรันดรของเขาบอกว่าอย่าอยู่เลยแล้วเวลาเขาไปเนี่ยมีเสียงนินทาด้วยนะว่าเขาเดินผ่านไร่มะเขือเทศไปอ๋ออย่างนั้นเหรอถ้าเขาไม่เดินผ่านร้านมะเขือได้มะเขือเทศเนี่ยเสร็จแล้วน้ำมะเขือเทศก็ไม่เก็บไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวมะเขือเทศม้วนตัวอ๋ออย่างนั้นนะเป็นลู่เป็นทางให้อันนี้เป็นคำนินทานะเป็นคำนินทาครับแล้วคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็พอเข้าไปมอบตัวปั๊บเดียวตำรวจเขาก็ปล่อยออกมาเขาบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสสอันนี้พี่คงต้องขอเจิมศักดิ์ในฐานะเป็นคนร่างกฎหมายช่วยอธิบายให้พี่ทีซิว่าสสเนี่ยตกลงต่อไปนี้เนี่ยทำผิดคิดร้ายอะไรถ้าอยู่ในสมัยประชุมนี้รอดตลอดเช่นนั้นหรือในความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะคลายหน่อยเถอะจริงๆแล้วสสหรือสวที่กฎหมายเขาให้เขาไม่ได้ให้เอกสิทธิ์คำว่าเอกสิทธิ์นั้นผิดแล้วเอกสิทธิ์คือสิทธิ์เฉพาะตัวของเขาทำอะไรเขาไม่ได้เลยเนี่ยผิดแล้วตำรวจผิดทั้งปีเลยเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเขาให้สิทธิ์ในการคุ้มกันคุ้มกันแปลว่าอะไรคุ้มกันแปลว่าฝ่ายบริหารเนี่ยที่ดูแลตำรวจและมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะฝ่ายบริหารจำเป็นที่จะต้องถูกฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมและตรวจสอบเขากลัวว่าฝ่ายบริหารจะกัดแกล้งฝ่ายนิติบัญญัติถึงเวลาประชุมฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยคนหนึ่งคนใดสสหรือสวคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรเลยแต่มีอำนาจเฉพาะมติในที่ประชุมจะล้มรัฐบาลยังล้มได้เลยถ้ามติในที่ประชุมเอาด้วยตกลงแต่ละคนไม่มีอำนาจอะไรเลยใน10ตำรวจยังมีอำนาจมากกว่าสสคนหนึ่งแต่จะมีอำนาจได้เมื่ออยู่ในที่ประชุมและมติของที่ประชุมบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวว่าฝ่ายบริหารจะกันแกล้งดึงเอาออกจากที่ประชุมไปทีละคน2คนมติที่ประชุมก็เลยทำให้ตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่ได้รัฐธรรมนูญก็เลยเขียนไว้ว่าในสมัยประชุมเนี่ยจึงไม่ให้ดำเนินคดีนะครับแต่การไม่ดำเนินคดีนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของสภาแห่งนั้นไม่ใช่อัตโนมัติใช่ไหมไม่ใช่อัตโนมัติเพราะสภาแห่งนั้นถ้าพิจารณาในรูปนี้รูปการอันนี้ฝ่ายบริหารเขาไม่ได้แกล้งเลยไม่ได้มีผิดจริงมันผิดจริงมันไม่ได้แกล้งเลยต้องควรไปเข้าสู่กระบวนการเสียเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ยับยั้งการเอาตัวไปเขาก็ไม่ยับยั้งอันนั้นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรา131ระบุไว้อีกวรรคหนึ่งด้วยว่าถ้าเป็นความผิดเฉพาะหน้าซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าที่ตำรวจเห็นความผิดเจ้าหน้าที่เห็นความผิดนั้นก็สามารถที่จะจับกุมได้เลยถึงแม้ว่าอยู่ในสมัยประชุมโดยไม่ต้องไปขอสภงสภาว่าจะเอาหรือไม่เอาไม่ต้องขอเช่นจตุพรพรหมพันธ์แม้จะบอกว่ามอบตัวแต่เป็นความผิดที่อยู่ในสถานที่พอเขาร้องจะจับแล้วบอกแกกูมอบตัวกูมอบตัวใช่ไหมจำนนใช่แบบนี้ก็ต้องจับตัวและเขาบอกว่าเมื่อจับแล้วต้องแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบโดยพลันแปลว่าต้องแจ้งคุณชัยชิดชอบใช่แล้วมันกำลังจะจับสสได้นะถูกถ้าคุณชัยชิดชอบขอให้ปล่อยจริงปล่อยแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ยินเลยว่าชัยชิดชอบได้ขอให้ปล่อยเขาไม่ได้แจ้งคุณชัยด้วยซ้ำมั้งเขาปล่อยเลยแล้วถ้าคุณชัยชิดชอบจะบอกให้ปล่อยคุณชัยจะต้องอธิบายกับคนทั่วโลกได้ว่าทำไมถึงปล่อยใช่ไหมครับใช่เพราะปกติมันก็ไม่เคยไปประชุมสภาอยู่แล้วเป็นเวลาหลายเดือนอยู่บนถนนตลอดแล้วพอถึงเวลาถูกจับปั๊บเอกสิทธิ์คุณชัยจะบอกว่าเฮ้ยต้องปล่อยเพื่อเขาจะได้ไปประชุมมันไม่เคยประชุมมันไม่เคยประชุมและรูปการมันก็ไม่ใช่ในการกลั่นแกล้งของฝ่ายรัฐบาลคุณชัยก็จะต้องบอกว่าถ้างั้นก็ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่าสองมาตรฐานแต่ซึ่งตรงนี้ถ้าเราติดตามข่าวไม่เคยมีการแจ้งให้คุณชัยชิดชอบทราบยังไม่เคยมีข่าวเลยว่าคุณชัยชิดชอบได้ขอให้ปล่อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการอ้างกันอย่างผิดๆว่าจตุพรมีเอกสิทธิ์คุ้มครองจึงไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่หัวหินกับชาวบ้านเขาตกลงเจ้าหน้าที่ก็ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งตรงนี้ประชาชนเราควรจะเข้าใจกฎหมายให้มากขึ้นเพื่อจะได้ไปร้องเรียนกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าอย่าได้กระทำการเช่นนี้เลยแต่มันก็กำลังจะหมดสมัยประชุมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
ก็จะหมดสมัยประชุมวันที่27นี้ก็หลังวันที่27เนี่ยถ้าเขาเนี่ยจริงๆเขาต้องไปขอให้ที่ประชุมนั้นบอกว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไปด้วยซ้ำไงแต่หลังวันที่27นี้จตุพรก็บอกว่าก็จะไปมอบตัวหลังวันที่27อีกทีหนึ่งแต่ว่าคนเขาเดากันว่าสงสัยมันจะหนีไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้สอชอและรัฐบาลก็เลยสั่งให้คอยดูแลทุกตมห้ามออกนอกประเทศนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเอาละคราวนี้เราพูดกันถึงแกนนำบนเวทีแกนนำในที่ชุมนุมแล้วอาจารย์เสรีคิดว่าแกนนำนอกเวทีพวกเสนาธิการทั้งหลายพวกสั่งการตัวใหญ่ตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกควรจะต้องมีการดำเนินการด้วยไหมอ้าวก็ในเมื่ออริสมันเขาเคยพูดถึงแก้ว3ประการไม่ใช่เหรอเออถูกไหมเออแก้ว3ประการประการที่1ก็คือเพื่อไทยเป็นแก้ว1ประการของเขาคือพรรคการเมืองพรรคการเมืองอีกอันนึงก็คือกลุ่มแกนนำบนเวทีที่เล่นจำอวดกันไปเรื่อยๆปลุกระดมกันไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งตอนนี้แก้วเม็ดเนี้ยถูกเก็บแล้วอันนี้คือมวลชนอ่าฮะแล้วก็มีพรรคการเมืองก็หมายความว่าตอนนี้เข้าไปอยู่ในที่คุมขังแล้วครับก็เหลือแก้วอันที่3ที่เขาบอกว่าเป็นแก้วฮาร์ดคอร์ที่กระทำการทั้งบนดินและใต้ดินกองกำลังเป็นกองกำลังติดอาวุธซึ่งเชื่อว่าณเวลานี้กองกำลังติดอาวุธเนี่ยเนื่องจากว่ามีทั้งบนดินและใต้ดินทำให้เราไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้างและใครเหล่านั้นเนี่ยยังสามารถปฏิบัติการต่อได้ซึ่งทำให้รัฐบาลเองนั้นยังไม่สามารถจะประกาศยกเลิกพรก.ฉุกเฉินได้นะรัฐบาลยังคงจะต้องมีสอช.ต่อไปและยิ่งถ้าตำรวจกระทำตัวเช่นนี้รัฐบาลอย่าได้เลิกฉุกเฉินแล้วก็อย่าได้ยุติบทบาทของทหารเป็นเด็ดขาดเอาเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยเวลาฟังการแถลงของสอช.เขาจะมั่นใจการแถลงของทหารไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาค2ภาค1อะไรต่างๆที่เขาออกมากันนะรวมทั้งไก่อูด้วยเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นตำรวจแถลงแล้วเนี่ยเขาใส่เครื่องหมายปรัชนีเสมอครับและวันที่ผมกำลังถามก็คือว่าแกนนำข้างนอกที่ชุมนุมฝ่ายเสนาธิการทหารฝ่ายเสนาธิการทั้งหลายทั้งทหารนอกประจำการในประจำการตำรวจในประจำการนอกประจำการและมีพลเรือนอีกจำนวนพลเรือนที่เป็นติ้งแทงถ้าเราดูจากที่เขายึดอายัดทรัพย์ได้ไหมที่บอกห้ามทำธุรกรรมทางการเมืองซึ่งตรงนี้พี่มีความหวัง2 อย่างอย่างที่หนึ่งก็คือจะมีเหล่าบรรดากาดหรือฮาร์ดคอร์บางคนที่คิดว่าการสารภาพคือการลดโทษนะเหมือนอย่างที่เมธีเขาทำเนี่ยนะฮะตรงนั้นเราน่าจะสาวได้นะฮะว่ามีใครสั่งการอยู่บ้างเพราะอย่างน้อยที่สุดที่เมธีพูดดูมันก็จะเอ่ยไปถึงหลายๆคนนะกับอันที่สองการที่เขามีการอายัดเรื่องธุรกรรมการเงินเนี่ยสาวไปสาวมาเนี่ยมันน่าจะได้ว่ามันมาจากตรงไหนอย่างไรบ้างเจิมศักดิ์ถ้ามีเงิน20ล้านมาเข้าในบัญชีเจิมศักดิ์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเจิมศักดิ์จะปิดปากยังไงก็ไม่พ้นหรอกปปงเขาจะต้องตามเจอตกลงรัฐบาลอย่าเล่นแต่เฉพาะผู้ไปเล่นจำอวดบนเวทีแต่การที่เขาอายัดตรงนี้พี่เชื่อว่ารัฐบาลไม่เล่นตรงนั้นแน่ต้องเล่นต่อต้องไปเล่นถึงตัวการด้วยต้องเล่นต่อแน่นอนเออแล้วก็ทำให้ผมนั่งคิดว่าแล้วทำไมก่อนเกิดเหตุการณ์ใหญ่ทำไมพลเอกชวลิตออกนอกประเทศไปทำไมจตุรนฉายแสงออกนอกประเทศไปเมืองจีนทำไมคุณหญิงพจมานและลูกๆก็ออกนอกประเทศไปตอนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ทุกทีเลยอธิบายได้2 อย่างหนึ่งกลัวเหตุการณ์รุนแรงและตัวเองจะอยู่ในสถานเหตุการณ์ซึ่งอันนั้นอาจเป็นอันตรายกับอันที่สองมันง่ายนิดเดียวในการจะพูดว่าผมไม่เกี่ยวเพราะผมไม่อยู่แต่อย่าลืมนะปัจจุบันนี้โลกาภิวัตน์นะฮะเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมเนี่ยถามว่าคุณต้องอยู่ในสถานที่ไหมที่คุณจะสั่งการได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคิดตื้นๆก็คิดได้2 อย่างนี่แหละตกลงถ้าตัวการใหญ่ที่เดินช้อปปิ้งอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผมก็เลยไม่เกี่ยวถ้าเขาพูดอย่างนั้นก็พูดไม่ได้สิก็เห็นมีบางคนเคยพูดได้โทรศัพท์สายตรงท่านบอกว่าท่านสั่งว่ามีเสียแดงเป็นคนบอกเองเลยว่าได้โทรศัพท์พูดกับคุณทักษิณได้บอกว่าอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมีเลยมีหลายครั้งหลายคราพวกของเขาหลายคนที่พูดแบบนี้ว่าได้คุยได้ตรงตกลงรูปการเนี่ยมันหนีไม่ค่อยพ้นมันหนีไม่พ้นถึงแม้ว่าคุณจะไปเมืองจีนคุณจะไปที่ไหนยังไงแล้วบอกคุณไม่เกี่ยวข้องเนี่ยตรงนี้เอาให้เป็นเรื่องของศาลดีกว่าแล้วเมื่อ2 วันนี้
ไปปรากฏตัวที่ฝรั่งเศสแล้วก็บอกว่ามีองค์กรอะไรไม่รู้ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเชิญเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการระดับล่างๆระดับที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วก็เชิญคุณทักษิณจะไปพูดที่ฝรั่งเศสตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสนั้นได้ให้สั่งห้ามไม่ให้มีการพูดแล้วเพราะเขารู้ไตดีว่าเป็นอย่างไรคุณทักษิณกำลังจะไปพูดที่อังกฤษเร็วๆนี้อาจารย์คายปรมหน่อยสิเข้าฝรั่งเศสได้ยังไงเข้าฝรั่งเศสอย่างไรเนี่ยก็มีคนเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาใช้พาสปอร์ตของมอนเตเนโกรเปลี่ยนชื่อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดเข้าไปได้ง่ายเพราะเป็นเชงเก้นด้วยกันเพราะเป็นเชงเก้นก็หมายความว่าในประเทศแถบตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องมีวีซ่าคือเขามีสนธิสัญญาการที่ลงนามที่เมืองเชงเก้นครับว่าเมืองเหล่านี้จะอยู่ภายใต้วีซ่าเดียวกันครับถ้าเราขอวีซ่าเข้าออสเตรียได้แล้วก็ไปอิตาลีได้โดยไม่มีการตรวจอีกไม่มีการตรวจเพราะฉะนั้นขอเข้ามอนเตเนโกรได้ก็เลยขับเข้าไปที่อื่นได้เลยมันเป็นโดเมสติกไม่มีการตรวจเหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันพูดง่ายมันเป็นโดเมสติกมันเป็นภายในเหมือนเราบินจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตเราบินจากภูเก็ตไปสุราษฎร์เราไม่มีการตรวจไม่มีการตรวจอันนั้นนะครับที่เขาเข้าไปแล้วเที่ยวนี้กำลังจะไปอังกฤษซึ่งงงอยู่เหมือนกันอังกฤษไม่ได้เป็นเชงเก้นแต่จะเข้าไปได้ไหมและบอกว่ากำลังเชิญไทยใครๆไปฟังนะครับจะไปพูดพร้อมๆกับอาจารย์ใจอึ้งผักกรด้วยกำลังจะไปใช่ไหมได้ยินว่าในเร็วๆนี้จะพูดเข้าอังกฤษไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในอังกฤษแล้วหรือยังถ้าเกิดเขาอยู่ในอังกฤษแล้วเนี่ยสันนิษฐานได้อย่างเดียวเท่านั้นว่าพาสปอร์ตเขาต้องไม่ชื่อทักษิณชินวัตรแน่นอนจะอาจชื่อว่าชินไวอากร้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อทักษิณชินวัตรและพจมานชินวัตรเนี่ยเข้าอังกฤษไม่ได้แต่น่าสนใจนะว่าที่ทักษิณเคยพูดไว้ว่าถ้าผมอยู่ไม่ได้คนอื่นก็อยู่ไม่ได้อันนี้ชัดเจนทำให้เราเนี่ยรู้สึกตลอดเวลาว่าเมืองไทยมันทำไมถึงวิบากกรรมขนาดและที่เขากล้าพูดอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าเขาเป็นเจ้าของไร่มะเขือเทศเอางี้ละกันถ้าเขาไม่ใช่เจ้าของไร่มะเขือเทศเขาไม่กล้าพูดพอพี่พูดอย่างนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีวันนี้เปลวสีเงินเนี่ยวันเสาร์ก็เขียนว่ามีคนเริ่มวิตกว่าถ้าสอชประกาศว่าจะลดบทบาทของทหารลงและจะปล่อยให้ตำรวจคือไล่มะเขือเทศคนเขาบอกว่าเขารู้สึกวังเวงว้าเหวเนี่ยอาจารย์เสรีรู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็เตือนรัฐบาลว่ารัฐบาลก็จะวังเวงว้าเหวด้วยไม่แพ้ประชาชนไม่แพ้ประชาชนรัฐบาลจะอยู่ยากมากถ้าหากแม้นว่ารัฐบาลปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตกไปในไร่มะเขือเทศโดยไม่มีทหารอยู่ด้วยตกลงเราจำเป็นไหมที่จะต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตำรวจให้ได้อันนี้พี่ถือว่าเป็น a must เป็นสิ่งที่ต้องทำนายกต้องมีความกล้าหาญเพราะว่าพี่เชื่อว่านายกรู้ดีกว่าเราอีกโอ้โหนี่จะให้นายกกล้าอีกกี่เรื่องเนี่ยมันต้องกล้ากันไปหมดเลยมั้งประเทศไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอาจารย์สับคิดว่าเรากับนายกใครรู้ดีกว่ากันว่าไร่มะเขือเทศอยู่ตรงไหนบ้างก็สั่งแล้วมันไม่งานมันไม่ทำสั่งแล้วงานไม่ออกสั่งแล้วทำไม่ได้พี่เคยเป็นคณบดีนะครับและพี่เคยสั่งคนให้มีการเพิ่มหลักสูตรปริญญาโทแล้วเขาไม่สั่งเพิ่มซึ่งพี่ล่วงลูกไม่ได้วิธีเดียวเท่านั้นพี่เปลี่ยนผอ graduate schoolตกลงกำลังจะบอกว่าต้องเปลี่ยนกันเป็นแผงเลยสิตำรวจพี่เปลี่ยนเพราะถ้าเกิดไม่เปลี่ยนพี่ไม่สามารถเปิดคณะนั้นได้ตกลงต้องปลดต้องย้ายต้องเอาจริงต้องกล้าปรับโครงสร้างด้วยประชาชนจึงจะอุ่นใจต้องปรับโครงสร้างด้วยไหมต้องปรับที่จะกระจายอำนาจตำรวจออกไปเวลาปรับนายกก็ร้องเพลงให้เขาฟังสิเราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกันเอาเพลงนี้มาร้องให้เขาฟังครับตอนนี้มีคนเขาบอกว่าตำรวจที่ดีเนี่ยมีอยู่2คนคนหนึ่งกำลังอุ้มเด็กอยู่ที่หน้ากรมและอีกคนหนึ่งคือจ่าเฉยอ๋อจ่าเฉยถูกเก็บไปหมดแล้วเก็บไปหมดแล้วสินั่นนะสิตำรวจนะตำรวจดีนะไม่เคยรังแกคนเลยนะอ้าวคราวนี้ก็มีคนถามว่าเราจะคลายปมนี้อย่างไรว่าเราจะฟื้นฟูจะสร้างเมืองไทยให้น่าอยู่เนี่ยมันจะต้องคิดอะไรกันบ้างมีคนบอกว่าเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะต้องเยียวยาแก้ไขให้กับประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยแผงลอยมีค้าเสื้อผ้าแถวๆอะไรนะอนุสาวรีย์ที่ถูกเผาคนที่ขายค้าขายแผงลอยพวกโต้ลุ่ง
พนักงานที่ตกงานพนักงานที่กินเงินเดือนน้อยนิดแต่ว่าต้องอาศัยคอมมิชชั่นในการจะเป็นรายได้นะคนที่แผงถูกเผาร้านถูกปิดคนเหล่านี้ต้องได้รับการเยียวยาทั้งหมดเยียวยาก็คือหมายความว่าต้องเอาเงินของพวกเรานั่นละไปชดเชยเราก็อยู่กันเป็นจำนวนมาก60กว่าล้านคนเมื่อมีคนจำนวนหนึ่งเขาเดือดร้อนเราก็จะต้องเอาเงินเนี่ยไปพยุงเขาก็เหมือนการประกันรถแหละอ๋อมันช่วยกันไปช่วยกันมาเราเอาเงินไปรวมไว้ที่ประกันถ้าวันใดปีใดเนี่ยรถเราไม่ถูกชนเลยแต่คนอื่นก็ถูกชนก็เงินที่เราใส่ไปในประกันนั่นแหละตกลงนี่ก็เงินก็เหมือนประกันก็คือเงินภาษีที่เราไปไว้ที่รัฐบาลมันเหมือนเราจ่ายประกันนั่นแหละเมื่อคนพวกนี้เขาเคราะห์มีเคราะห์ร้ายจริงๆก็เงินได้ไปช่วยเขาที่มีคนมาเผาบ้านเผาเมืองเขาก็เราก็ต้องช่วยเขาซึ่งเป็นเงินที่เราเสียไปอยู่แล้วถูกไหมคือภาษีเนี่ยเราเสียอยู่แล้วก็เหมือนกันเราจ่ายประกันรถอ่ะเราจ่ายอยู่แล้วแต่ก็น่าเสียดายที่ไอ้คนเผาบ้านเผาเมืองมันทำให้แทนที่รัฐบาลจะเอาเงินนี้ไปพัฒนาประเทศให้มันดีขึ้นเลยกลับไปฟื้นฟูไปสร้างสิ่งที่มันถูกทำลายไปให้มันดีซึ่งไม่รู้ว่า 46,000 ล้านจะพอหรือเปล่าและขณะเดียวกันอาจจะต้องมีกองทุนไว้ให้เขาสำหรับที่ให้เขาลงทุนและช่วยตัวเองได้และทยอยส่งคืนการกู้ยืมการที่จะลดดอกการที่จะไม่คิดดอกอะไรต่างๆมันต้องมีหมดอ่ะอาจารย์อยากฟังไหมว่าหัวอกของแม่ค้าที่บริเวณนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์มันคงสลดมากเลยใช่ไหมลองไปฟังก็ดูได้ไหมว่าเขาพูดจาจากใจอย่างไรเมื่อแม่ค้าพูดฟังครับบางตระกูลชินวัตรพอละละแผ่นดินถ่ายรูปไปเลยนะออกทีวีเยอะๆหน่อยผมชอบถ้าเป็นคนดังนะจะลืมทำป้ายนะเดี๋ยวท่านจะไปเอาป้ายเธอมาทำวันนี้นะเขียนตัวใหญ่ๆบางตระกูลชินวัตรทอร่าล่าแผ่นดินนะอย่าลืมนะทำไม่ได้นะทำไม่ได้จะเป็นเรื่องท่านจะเผาเธออีกทีนะอย่าลืมทำป้ายให้ด้วยจะไปเอาป้ายวันนี้อย่าลืมนะโอเคขอบคุณมากพี่ถ่ายหนูเลยร้านค้าอยู่นี้เหรอนี่คือแผงค้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมในห้างเซ็นทรัลวันแล้วพี่คิดดีๆเราต้องเลี้ยงครอบครัวต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่วันนี้ก็เพิ่งเอาเตี๋ยไปหาหมอที่ศิริราชมาไปเจาะเลือดมาแต่หมอก็ต้องให้กลับหมอไม่ไปต้องมีครอบครัวต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ต้องดูแลนะแล้วทำไมในเมื่อคุณกัดกันเองอ่ะคุณทะเลาะกันเองทำไมคุณไม่เผาบ้านนะการเมืองด้วยกันล่ะไม่มีใครเดือดร้อนคุณเผาห้างสรรพสินค้าเผาร้านค้าเนี่ยคุณคิดถึงเจ้าของห้างเขาไหมเขาลงทุนมาเท่าไหร่เขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณแล้วร้านค้าที่เขาขายอยู่ในห้างเซ็นเตอร์วันน่ะแล้วทุกๆห้างที่เขาขายอยู่น่ะเขาต้องเดือดร้อนขนาดไหนคุณคิดถึงไหมคุณมีกล้าสมองหรือเปล่าเป็นคนไทยหรือเปล่าฮะถ้ารักในหลวงจริงทำแบบนี้เหรอขอบอกคำเดียวพี่จดหนูชื่อหนูไปก็ได้นามสกุลหนูไปก็ได้ออกทีวีให้เยอะๆกระจายให้ทั่วทุกทีวีตระกูลชินวัตรทรละแผ่นดินหนูไม่กลัวตายอยู่เต็นต์ตั้งวันทุกวันไม่หมดใครจะมายิงมายิงเลยฮะทำมาหากินที่มาสามสิบกว่าปีพี่ไม่เคยได้อะไรขนาดนี้เลยน่าเห็นใจนะใช่แต่เพื่ออารมณ์เขาเนี่ยนะไม่น้อยไปกว่าคนที่เห็นแกนนำอยู่สุขสบายที่หัวหินหรอกพอๆกันคือมันเขารู้สึกเขาสูญเสียใช่มันเจ็บปวดไงอย่างที่เขาบอกอะเมื่อเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเจ้าของห้างเกี่ยวเหรอคนทำธุรกิจเกี่ยวเหรอแต่เอาละอย่าไปถึงกับฆ่าแกกันอีกต่อไปเอานิติรัฐ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 เขาว่าทำตามกฎหมายให้เข้มข้นอันนี้เราแค่แสดงให้ดูถึงอารมณ์ของคนครับแต่ถ้าในใจหรือว่าจุดยืนของเราก็คือว่าขอให้ทุกคนเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายและหวังว่าอีกสัก7วัน10วันแม่ค้าคนนี้ก็คงจะอารมณ์เบาลง อย่าไปโกรธเพราะว่าเขาก็รักตัวกลัวตายเหมือนกับเรา นะครับอย่าไปเล่นกันอย่างนั้นเลย อันนี้ก็เลยมีคนบอกว่าถ้าจะฟื้นฟูประเทศไทยเนี่ยจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะเรื่องความรู้ของผู้คนเรื่องทีวีวิทยุจะต้องให้สาระความรู้มากกว่าบันเทิง มากกว่าเอาไปทำมาหากิน เวลาหัวค่ำเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะต้องรัฐบาลจะต้องอาจจะต้องบังคับให้เป็นรายการสาระให้ประโยชน์กับประชาชนอันนี้เห็นด้วยไหมอันนี้พี่ขอร้องไปที่สื่อมวลชนและนักวิชาการนะฮะหยุดเลิกวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในเรื่องของการแทรกแซงสื่อขอให้เรายอมรับว่าเวลานี้ประเทศชาติมีวิกฤตดังนั้นอย่าเอาหลักการเสรีภาพและประชาธิปไตยในภาวะปกติธรรมดามาประเมินและวัดผลการกระทำรัฐบาลนะฮะคือถ้าเราเอ่ยอ้างว่าสื่อต้องมีเสรีภาพนั่นแปลว่าเรากำลังพูดภาวะปกติในภาวะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่
รัฐบาลจำเป็นจะต้องได้เวลาพรามไทม์นะจากช่อง5ช่อง9ช่อง11อย่างน้อย3ช่องอาจจะไม่ใช่ให้รัฐบาลทำแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นรายการสาระสาระที่เอาความจริงมาให้ประชาชนรับรู้ถูกต้องอย่าไปหวั่นไหวที่มีคนบอกว่าทำไมปล่อยให้พูดข้างเดียวถ้าให้พูดข้างเดียวแต่เป็นความจริงมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะถ้าเกิดอีกข้างหนึ่งให้พูดด้วยแล้วโกหกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันไม่เรียกว่าเสรีภาพนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะฟื้นฟูอาจจะต้องดูด้วยใช่ไหมคนที่ชุมนุมเนี่ยและรัฐบาลส่งกลับบ้านยังแถมตังค์ให้อีก200แล้วไม่ได้เอาความผิดเนี่ยนะครับ มีชื่อมีที่อยู่เรียบร้อยถ้าจะฟื้นฟูเนี่ยอาจจะต้องติดตามฟื้นฟูความรู้ความคิดของเขาด้วยไปคุยกับเขาเหล่านั้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนวิทยุซึ่งเป็นของตำรวจของทหารของอสมทของกรมประชาสัมพันธ์นะจะต้องให้ความรู้กับคนเหล่านี้เพราะตอนนี้จำศักดิ์รู้ไหมมีข่าวลือ3ข้อคือข้อที่1ทหารฆ่าประชาชนนะฮะที่กลับออกมาไม่ได้เนี่ยพอถ้าออกมาแล้วจะโดนทหารฆ่าตายครับอันที่2ลดหุ้มเกราะที่ออกมาเนี่ยบทขยี้ประชาชนโอ้เขายังฝังใจอย่างนั้นอยู่อันที่3การเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยทหารเป็นคนทำและจัดฉากสิ่งเหล่านี้คือข่าวลือก็เขาอยู่ในนั้นเขาไม่ได้รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่เหมือนเราที่อยู่ข้างนอกเราเห็นหมดแล้วตรรกะดูตรรกะถามรัฐบาลและทหารถ้าทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้อะไรนอกจากโดนประนามเป็นทรราชโดนประนามเป็นฆาตกรภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหายแล้วเอาตัวไม่รอดด้วยนะจะบอกให้เมื่อถึงเวลาสืบสวนสอบสวนขึ้นมาเนี่ยครับตกลงตรงนี้จะต้องเยียวยาความรู้สึกนึกคิดของผู้คนตรงนี้ด้วยและให้ความจริงอันเป็นข้อเท็จจริงให้กระจ่างเมื่อมีชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้วอย่าได้เอาชื่อที่อยู่นั้นซึ่งตอนนี้ตำรวจมีอยู่อย่าให้หายและรัฐบาลอย่าติดกับสื่อมวลชนบางรายด้านวิชาการบางคนครับที่จะพยายามยับยั้งการให้ข้อเท็จจริงแล้วเรียกร้องเสรีภาพให้กับสื่ออีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นสื่อที่มีทัศนะอันเป็นอันตรายต่อประเทศอาจารย์เสรีอยากจะให้เขาเลือกเอาอันไหนดีครับระหว่างคุกกับตายเท่านั้นก็ให้เขาเนี่ยสมใจอย่างใดอย่างหนึ่งครับเอาเป็นว่าให้มันเกิดขึ้นได้ก็แล้วกันทั้ง2อันนั้นนะอันใดอันหนึ่งขอให้มันเกิดจริงเถอะ